ือน้องฝนเนี่ยเป็นคนที่บุรีนะเราเจอกันมาตั้งแต่แบบช่วงแรกๆของการเล่นภาพยนตร์เลยผมว่าความโชคดีคือการที่เราแบบคุ้นเคยกันบ้างแล้วมันมีฉากกุ๊กกิ๊กอ่ะแต่เราเล่นมึงพูดกับกูอยู่เลยมึงชอบพูดกับกูอยู่เลยว่ามึงอยากเล่นซีนนี้บ่อยๆตอนไหนมึงเนี่ยมึงพูดมึงอธิบายน้องด้วยไอ้เหี้ยก็เล่นกับนางเอกสวยๆแต่กูก็อยากเข้าซีนบ่อยๆแล้ววันนั้นทำไมคุณถึงกอดฝนถึง10เทคแค่กอดง่ายๆก็จบแล้วแต่ทับแล้วอ่ะมือก็ไม่ยอมปล่อยพี่ยอดบอกมือล็อกแล้วอ่ะนี่คือคำถามของกูตอบแทนกับเหี้ยอะไรเขาให้กูพูดถึงน้องน้ำฝนกำลังจะสื่อสารว่าพี่ป๊อปแบบเป็นคนใส่ใจงานแล้วรู้สึกว่าตัวเองอ่ะทำออกมาไม่ดีอ่ะไม่ต้องพูดถึงแม้ว่าพี่ยอดอ่ะยังไม่ยอดฝนแสดงดีมากขอบคุณจ้ะ